ปิดตำนานหนุ่มนาเสียงเด็ดสอนเพชรสอนสุพรรณเสียชีวิตแล้วในวัย73ปีนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการลูกทุ่งไทยกับการจากไปของสอนเพชรสอนสุพรรณตำนานนักร้องลูกทุ่งวัย73ปีเจ้าของฉายาหนุ่มนาเสียงเด็ดผู้มีผลงานเพลงมากมายอาทิหยิกแก้มหยอกเข้าเวรรอไอหวังตายแน่รักมา5ปีมอเตอร์ไซค์ทำหล่นและเพลงอื่นๆอีกมากมายโดยเมื่อเวลา 23:05 นของวันที่8มกราคม65สิริโชคสอนสุพรรณลูกชายของสอนเพชรสอนสุพรรณได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของคุณพ่อผ่านทางเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่าหลับให้สบายนะครับพ่อพ่อเหนื่อยมามากแล้วผมสัญญาจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดเสียงเพลงของพ่อจะอยู่ในใจของแฟนเพลงทุกคนตลอดไปทั้งนี้แฟนเพลงที่ได้ทราบข่าวต่างก็ร่วมไว้อาลัยและขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของสอนเพชรสอนสุพรรณกันเป็นจำนวนมากอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ